ก็จะมาโชว์ในการหมักอะไรนะหมักเนื้อในการทำสุกี้ในการทำได้มือขั้นเทพมาเนี่ยครับอันนี้ครับก็คนที่จะหมักนะครับเดี๋ยวแนะนำว่ามีวัตถุดิบมีอุปกรณ์อะไรบ้างโอเคสำคัญครับผมคือหมูครับหมูครับลำแรกคือหมูอันนี้หมูหั่นมาเรียบร้อยนะคือสำคัญเลยฮะอ่านไปด้วยครับคืออะไรครับซอสปรุงรสฝาเขียวอ่ะซีอิ๊วขาวนะครับน้ำสองเอาไว้ที่นี่กันนี่เลยครับน้ำมันหอยหอยนางรมนะครับรสยี่ห้อแบ็กกี้แล้วก็หม้อมิกซ์นะครับหม้อมิกซ์หรือก่อนที่จะทำเลยแล้วเราเทน้ำหอยเข้าไปเลยนะแล้วเรื่องงานเนี่ยครับเรามีงานด้วยแล้วไข่เอ้ยผมก็ให้หมดแล้วนี่ไข่อ่ะไข่กี่ฟองครับแล้วแต่แล้วแต่จำนวนแล้วแต่งบประมาณด้วยแล้วแต่เงินงานแล้วแต่เราชอบงานดีหรืองานสุกครับเนี่ยดีนะครับต่อไปลงมือเลยครับลงมือเลยเต็มกระมังมันครับใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนนะครับเทน้ำมันหอยลงไปเนี่ยการที่ชอบนะครับครับคือถ้ายิ่งใส่เยอะก็ยิ่งนุ่มอ๋อนี่ทำให้นุ่มใช่ป่าวะมูดซอสฝาเขียวนี่นะซีอิ๊วขาวแหละซีอิ๊วขาวเยอะไหมครับโอ้โหเยอะป่ะเยอะเพิ่มคนหน่อยเฮ้ยไอ้เยอะไหมวะเยอะดิอันนี้คือเขาขั้นเทพเขาห้ามเขาไม่ได้ครับต่อไปคือผงปรุงรสรสหมูฟ้าไทยนี่ฟ้าไทยครับฟ้าจนถ้าฟ้าไทยจนก็ขวบอ๋ออย่าฟ้าไทยจนครับตลกขั้นเทพจริงป่าวะเนี่ยดูสุดจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเอ้าไม่ใส่เนื้อก่อนเนาะใส่ไข่เข้าไปก่อนใช่ไหมนี่ครับต้องตามขั้นตอนเป๊ะๆเลยครับใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงชูรสเอ้ยรสดีแล้วก็ไข่นะครับอันนู้นกินไข่โอ้ยอยากกินไข่กินรสดีก็กินไข่ไม่ไข่อ่ะใส่นี่ใส่5ฟองเนาะ5ฟองครับใส่5ฟองมือนี่ขยำนี่ล้างแล้วใช่ไหมครับมือเนี่ยล้างแล้วอย่างนี้แล้วนี่ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเข้าไปก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมือนี่จะซ่อมได้ซ่อมกินอะไรไหมโอ้โหเดี๋ยวซ่อมนะจะปรุงไม่ต้องกันนะไม่กินไม่ต้องกันเลยครับอันนั้นครับก็คือใส่หมูก็ใส่เข้าไปนี่สับปะใส่ฮะโอ้ยสุดเลยอันนี้เซ่นี่สับน้ำเคชเอาหมูเยอะเหมือนกันนะหมูนี่จะเป็นหมูพวกไหนครับหมูอันนี้เขาเรียกว่าสามชั้นหรือเปล่าเนื้อคอมันเรียกว่าอ๋อหมูเนื้อส่วนคอแล้วก็มี3ชั้นเนี่ยอืมประมาณนี้คือ3กิโลครับโอ้3กิโลครับตอนนี้กินหมูบ้านเกลือมั้งใส่ไหมสุดมันได้ไหมแค่นี้ต่อไปเป็นการมิกซ์นะครับใช้มือใช้มือต้องล้างให้สะอาดนะครับผมล้างแล้วเมื่อคืนเลยล้างแต่เมื่อคืนนะครับใช่ชานี้ก็ผ่านศึกมาเยอะน่าจะเป็นเข้าห้องน้ำนะครับล้างหน้าล้างตานะครับก็มีเด็กด้วยล้างก้นเด็กล้างตุดด้วยนะโอ้ยพูดเล่นครับอ๋อนี่มิกโอ้หน้าตาก็น่ากินกันเนาะโอ้สุดยอดดิไข่นี่มันทำให้อะไรครับทำให้เป็นอะไรทำให้หมูนุ่มเอาเมื่อกี้ว่าซอสน้ำมันหอยจะกลัวอะไรทำให้นุ่มกันแน่ครับเนี่ยรู้อะไรมันอร่อยคือเอาง่ายสูตรเนี้ยได้มาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่แล้วแหละก็ทำตามนะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้อะไรนุ่มตามได้นะครับทำตามก็ขยำให้มันเข้าเนื้อไหมขยำเนื้อไหมต้องขยำไหมต้องขยำนี่ครับขยำให้มันแรงๆไหมทุกส่วนไงเดี๋ยวจะชิมดูว่าการหมักเนี้ยมันใช้ได้ไหมเพราะปกติจะกินเป็นหมูกระทะนะครับก็วันนี้ก็จะกินแบบเปลี่ยนบรรยากาศว่ากินเป็นแบบซุกี้เนาะปิดได้ใช่เนี่ยครับถ้าอย่างนี้แล้วต้องไปทำอะไรต่อครับแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเพื่อให้เนื้อมันเซตตัวนะครับแล้วก็เครื่องหมักต่างๆเนี่ยจะได้เข้าเนื้อครับนี่คือเขาจากเมื่อกี้ไงเนื้อที่หมักไว้นะครับแช่ไว้กี่ชั่วโมงก็คือตอนเมื่อกี้เท่าไหร่นะ11โมงเที่ยงตอนนี้ก็6โมงก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับช่วงก็บอกลบคุณหารเอาเองนะครับครับแล้วก็นี่หม้อสุกี้นี่ก็มีพวกเครื่องในแล้วก็ผักเห็ดน้ำเส้นนะครับแล้วก็นี่ก็กระเทียมแล้วก็น้ำซุปเดี๋ยวใส่หม้อแล้วก็ชิมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวให้ดูกันต่อครับ
น้ำร้อนแล้วนะครับน้ำร้อนแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปก่อนใส่หมูนะครับหมูคีบหมูเข้าไปครับใส่หมูเข้าไปเครื่องในตามด้วยเครื่องในครับตับครับแล้วแต่นี่ก็ไส้นะครับนี่ก็มีลูกชิ้นกับเต้าหู้ตับอะไรหมูยอมีแต่คนขวางไว้ทั้งนี้พูดอะไรผิดนี่ค่อยได้นะเต้าหู้ใส่ดังมั้งเละหมดเลยใส่ไปเลยปิดไว้นะครับแล้วปิดไว้เดี๋ยวก็คงจะรู้ดีต่อไปก็รอใส่ผักนะครับคงจะรู้ดีนะครับต่อไปก็ใส่ผักนะครับใส่ผักเข้าไปผักเขียวแกงนะครับใส่ผักงวดด้วยนะตัดได้ตัดได้ครับโอ้บ้านเราผักเยอะครับนะครับรอร้อยผักท่านผู้ชมต้องตัดต่ออันนี้ผมทิ้งนะครับนี่ผมทิ้งทิ้งร้อยสุกก็ชิมนะครับทำไมหม้อเล็กไปสำหรับคนเดียวแล้วมั้งนี่แล้วก็ถ้าไข่ตอกใส่ข้างบนใช่ไหมนะครับรอตอนชิมครับนี่รอผักยุบลงไปก็ชิมได้ครับอันนี้ก็ต้องรออีกนิดหน่อยลงไปตอนไหนชิมนี่ก้มหน้าลงมาครับชิมลองชิมดูครับนุ่มนิ่มเขาหมักมาดีครับสุดยอดครับผมไม่หรอก